ส่วนหนุ่มจังหวัดตรังนะครับคุณผู้ชมรายนี้เขาก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปลูกต้นกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสนะครับคุณผู้ชมมันเป็นพืชที่มหัศจรรย์อยู่อย่างนึงคุณผู้ชมคือตัวของพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์เวลาผสมกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลูกที่ออกมาจะมีลักษณะที่เหมือนพ่อกับเหมือนแม่เสมอถ้ามีความรู้ในการดัดแปลงแล้วก็คิดนะครับในการพัฒนาสายพันธุ์รูปร่างที่ออกมาได้จะมีความแตกต่างไม่สิ้นสุดนะครับก็เลยสามารถเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งขายไปทั่วโลกได้เลยครับเพิ่มจากการที่เพาะเลี้ยงกระบองเพชรไปดูเล่นเป็นงานอดิเรกในช่วงว่างเว้นจากงานประจำนะครับแต่หลังเกิดโควิด-19จึงทดลองเลี้ยงกระบองเพชรแบบจริงจังดูแล้วก็ส่งขายก็เห็นว่าเอ๊ก็ขายได้ดีเหมือนกันนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำกลับมาที่บ้านเกิดมาเพาะเลี้ยงกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนคาไลเซียมอย่างจริงจังจนกลายเป็นอาชีพหลักของนายศิรวิทย์มากแก้วอายุ25ปีชาวบ้านหมู่5ตำบลในควนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับตอนนี้ส่งขายทางออนไลน์ส่งทั้งในประเทศแล้วก็ไปถึงต่างประเทศด้วยครับรายได้เดือนละนับแสนบาทเลยศิรวิทย์บอกว่าเน้นเพาะเลี้ยงกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนคาไลเซียมนะครับเนื่องจากพันธุ์นี้เนี่ยเขามีวิวัฒนาการของลำต้นที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับทำให้สามารถต่อยอดได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มจากซื้อพ่อแม่พันธุ์มาสะสมก่อนแล้วก็สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากต่างประเทศเอาของดีๆมาคุณผู้ชมเพื่อนำเข้าพ่อแม่พันธุ์แท้มาขยายพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงสายพันธุ์อยู่เสมอครับให้เป็นพันธุ์ลูกผสมจึงมีลักษณะต้นที่แตกต่างออกไปไม่ซ้ำกันทั้งสีทั้งรูปร่างแล้วก็รูปทรงด้วยครับอันนี้เพลงอยู่ใช่ไหมคะโดยส่วนมากเนี่ยผมเลี้ยงยิมโนแคลเซียมเป็นหลักเพราะว่าผมชอบวิวัฒนาการของมันมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีสีสันมันสามารถต่อยอดได้เรื่อยๆมันสามารถต่อยอดได้เรื่อยๆไม่มีที่สุดเราอยากได้แบบนี้เราก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเราอยากมันไม่มีมันมีหนามเราก็พัฒนาต่อให้ไม่มีหนามไม่มีหนามเราก็อยากให้มันไม่มีหนามแล้วก็ด่างอะไรประมาณนี้หรือรูปทรงที่แตกต่างกันไปกระบองเพชรยังทนแล้งประหยัดน้ำด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศในประเทศไทยเนี่ยเหมาะกับการปลูกกระบองเพชรอย่างมากสามารถพัฒนาป้อนตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วคือจริงๆในต่างประเทศเขาก็เพาะเลี้ยงได้เหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าสภาพอากาศไม่เท่ากับบ้านเรานะครับจึงเติบโตได้ช้ากว่าทำให้เขาก็สามารถขยายตลาดได้เรื่อยๆส่วนมากเนี่ยผมขายทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราส่วนมากเราเจาะตลาดต่างประเทศตั้งแต่เราเริ่มต้นทำเพราะเราวางแผนไว้แล้วว่าในไทยมันมีคนทำอยู่แล้วเราอยากลองแบบไปเจาะต่างประเทศดูเลย 90% ตอนนี้เป็นต่างประเทศหมดเลยใช่ทั่วโลกเลยครับทั่วโลกที่มันจะมีเอกสารเขาเรียกว่าเอกสารไฟโตแล้วก็ไซเตสเป็นการรับรองการนำเข้าพืชถ้าประเทศไหนรับรองเราสามารถส่งได้ทั่วโลกส่วนราคาขายคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นละทั้งหลัก10บาทจนถึงหลักหมื่นบาทก็มีเดือนนึงมีรายได้อย่างต่ำนะครับคุณผู้ชมประมาณตั้งแต่ 50,000 บาทไปจนถึง 200,000 บาทก็เคยมาแล้วด้วยครับส่วนตอนนี้ในพื้นที่ของจังหวัดตรังถ้าไปสำรวจกันจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครที่พอเลี้ยงแคสตัสแล้วก็กระบองเพชรเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศแบบนี้ครับและข้อดีอีกอย่างนึงก็คือไม้ชนิดนี้คุณผู้ชมยังมีความเชื่อเรื่องของการถ้าปลูกเอาไว้เลี้ยงเอาไว้ก็จะเป็นสิริมงคลด้วยเผื่อใครอยากจะไปสอบถามข้อมูลนะครับเขาก็ให้ความรู้กันไม่มีห่วงนะครับ0979261919ครับ